ิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบนเขาเขียวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้มีมวลน้ำป่าจำนวนมากเมื่อช้างฝูงเดินหากินในธรรมชาติบริเวณลำธารคาดว่าลูกช้างอาจพลัดตกลงน้ำขณะที่กระแสน้ำรุนแรงแม่ช้างก็น่าจะหาทางช่วยลูกช้างจึงเป็นเหตุให้ช้างแม่ลูกจมน้ำโดยล่าสุดได้มีการพบซากช้างสองแม่ลูกลอยมาตามน้ำผ่านช่องทางลำน้ำจนมาถึงน้ำตกเหวนรกซากช้างสองแม่ลูกได้หลุดลอยตกลงไปด้านล่างนับเป็นความสูญเสียตามธรรมชาติอีกครั้งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดด้านนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยจากกรณีพบช้างป่าวัยรุ่นอายุประมาณ 3-5 ปีพลัดตกลงมาจากน้ำตกเหวนรกเสียชีวิตเมื่อวันที่27กรกฎาคม1ตัวและอีก1ตัวในวันที่28กรกฎาคมคือเมื่อช่วง3วันนี้เกิดพายุฝนตกติดต่อกันทั้งกลางวันและตลอดทั้งคืนทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักลงในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำตกเหวนรกมีปริมาณน้ำตกรุนแรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรอบบริเวณเหนือน้ำตกเหวนรกที่มีรั้วพเนียดกั้นแนวเหวไว้ทั้งหมดและไม่พบร่องรอยช้างป่าเดินในบริเวณบนหลังน้ำตกประกอบกับมีไฟสปอตไลท์ส่องสว่างตลอดทั้งคืนและติดสัญญาณเตือนภัยในช่วงนี้พบว่ายังมีน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงยังไม่สามารถเก็บกู้ซากช้างขึ้นมาได้เนื่องจากเป็นอันตรายแก่เจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าช้างทั้งสองตัวเป็นช้างแม่ลูกกันหรือไม่